สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนรองที่มีชื่อว่าแซกติพรามซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแซกติพรามเป็นอาวุธปืนรองประเภทพิสตอลที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบเซมิออโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกต์ไตล์มีค่าพลังโจมตีหลักเป็นพันเจอร์ตามมาด้วยอิมแพคอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง5นัดต่อวินาทีค่า Critical Chance 8% ค่า Critical Damage 1.8 เท่าค่า Status Chance 42% ความจุกระสุน8นัดต่อ1แมกกาซีนและมีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนอยู่ที่1วินาทีซึ่งเมื่อกระสุนของแซกติพรามไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าพื้นผิวใดๆก็ตามอีก1วินาทีต่อมามันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุแก๊สภายในระยะรัศมี 3.8 เมตรซึ่งศัตรูทุกตัวที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดดังกล่าวเข้าไปจะติดสถานะชะงักในช่วงระยะเวลาสั้นๆและเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปทำการโจมตีแบบเมลีฟินิชเชอร์ใส่ศัตรูตัวดังกล่าวได้อีกด้วยล่ะครับสำหรับการจัดม็อดของแซกติพรามในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้ครับไวรัลฮีทจะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่ากรีเนียแล้วก็อินเฟสเต็ดแมกเนติกท็อกซินจะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่าคอร์ปัสทดสอบประสิทธิภาพของแซกติพรามในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล180กรีเนียคอร์ปัสและอินเฟสเต็ดสำหรับจุดเด่นของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยนั่นก็คือมันมีค่าสเตตัสเชนส์ที่สูงมากๆกระสุนสามารถระเบิดสร้างความเสียหายธาตุแก๊สภายในระยะรัศมี 3.8 เมตรเมื่อไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าพื้นผิวต่างๆจนครบ1วินาทีเลยทำให้สามารถยิงโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นแถมมันยังเป็นอาวุธปืนที่มีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนที่ไวมากๆอีกด้วยแหละครับนอกจากนี้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของกระสุนปืนดังกล่าวเข้าไปเนี่ยก็จะติดสถานะชะงักในช่วงระยะเวลาสั้นๆและเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปทำการโจมตีแบบเมลีฟินิชเชอร์ใส่ศัตรูตัวดังกล่าวได้อีกด้วยส่วนข้อเสียของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนั่นก็คือมันมีจำนวนกระสุนต่อ1แมกกาซีนที่น้อยมากๆหากเทียบกับอัตราความเร็วในการยิงของตัวปืนที่มีอยู่ค่อนข้างสูงแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตมากมายครับเพราะว่าตัวปืนนั้นมันสามารถเปลี่ยนกระสุนได้ไวอยู่แล้วส่วนข้อเสียข้อต่อมานั่นก็คือกระสุนที่ถูกยิงออกไปนั้นมันไม่ได้เกิดการระเบิดขึ้นในทันทีเลยอาจจะทําให้ศัตรูบางตัวเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ออกมาจากระยะรัศมีของแรงระเบิดได้ก่อนและสําหรับข้อเสียในข้อสุดท้ายนั่นก็คือแรงระเบิดที่เกิดจากลูกกระสุนจะทําให้ตัวของเรานั้นเกิดการชะงักหรือไม่ก็ล้มลงไปนอนกับพื้นตรงนี้ก็ต้องคอยระวังกันเอาไว้นิดนึงนะครับเวลาที่เอาไปใช้งานจริงและสำหรับใครที่คิดจะบิวอาวุธปืนกระบอกนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับลุงแม้ว่ามันก็สามารถเอาไปใช้เคลียร์ฝูงม็อบได้ดีอยู่แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย